ฮัลโหลรบกวนห้องคอนโทรลผมขอไม่ลอยด้วยอ่ะครับขอบคุณครับฮัลโหลห้องคอนโทรลครับผมรบกวนขอไมค์ลอยด้วยครับขอบคุณมากครับครับเราเรียนถึงเรื่องอะไรกันนะครับเรียนถึงเรื่องไหนอะคะขึ้นบอกเกิดยังครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเก็บได้ไหมอ๋อได้ของเรียบร้อยครับ
สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้เขาปรับเป็น PowerPoint ก่อนนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาบรรยายต่อในส่วนของเรื่องบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับขอให้นักศึกษาตั้งใจฟังให้ดีนะครับเป็นเนื้อหาส่วนที่ออกสอบทุกปีนะครับใช่ไหมผมยังไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหมยังครับยังนะฮะฮะจับอันแรกฮะก็สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเปิดด้วยภาพของผู้หญิงในภาพคือใครอะคะโมนาลิซาดังยังไงครับพี่ภาพนี้ดาวินชีเป็นคนวาดหรือเปล่าครับมีลักษณะพิเศษอะไรครับภาพนี้ครับความดังของภาพนี้คืออะไรครับมีคนทราบไหมครับใช่ครับมีคนมองอยู่ตลอดเวลาด้วยครับไม่ว่าเราจะมองทางซ้ายทั้งมองทางขวาครับเนี่ยผู้หญิงในภาพก็จะรู้สึกว่าเรามองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรครับขึ้นอยู่แต่ละมุมมองของแต่ละคนถูกไหมครับที่นี่ก็เหมือนกันทุกคนเห็นว่าเนี่ยเป็นภาพยิ้มถูกไหมครับแต่ยิ้มในมุมมองไหนครับบ่อเกิดของกฎหมายประเทศก็เช่นเดียวกันครับแล้วแต่มติมุมมองครับว่าเราจะดูว่าอะไรเป็นกฎหมายระหว่างประเทศบ้างหรือไม่ครับพอเราพูดถึงครับว่ากฎหมายระหว่างประเทศครับเนี่ยในทางตำราครับเราก็จะนึกถึงครับว่าและอะไรครับคือกฎหมายระหว่างประเทศบ้างล่ะพอพูดถึงว่าอะไรคือกฎหมายประเทศบ้างล่ะเราจึงย้อนถามหาถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่เขาใช้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับและหน่วยงานที่ว่านี้ครับก็คือศาลระหว่างประเทศครับโดยในอดีตครับศาลระหว่างประเทศแรกสุดครับก็เกิดขึ้นในสมัยสันนิบาตชาติครับ League of Nationsคือศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งแน่นอนครับสันนิบาตชาติครับเกิดขึ้นแล้วก็จบลงครับเพราะผลพวงของสงครามโลกครั้งที่สองก่อตั้งเป็นสหประชาชาติและสหประชาชาติก็มีองค์กรที่ทำหน้าที่ตุลาการครับชื่อว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่ปรากฏอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่นเองครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วทำไมเราต้องดูที่ศาลด้วยอะคะทำไมเอาศาลพระภูมิอะคะเพราะว่าเนื้อหาของศาลนะครับเกี่ยวเนื้ออะไรกับ UN บ้างครับในกฎบัตรสหประชาติมาตรา93นะครับหมายความว่าอย่างไรครับ93หมายความว่าอย่างไรครับเอาใครดีครับวรรคแรกหมายความว่าไงครับน้องยังอ่านไม่จบเลยครับไม่เป็นไรใช้เวลาช่วยถือนะต่อเลยครับหมายความว่าไงครับอาจารย์ขอกินน้ำก่อนคือเหมือนเขากำหนดว่าสมาชิกในกฎบัตรเนี่ยฮะครับกำหนดให้สมาชิกก็สะต้องเป็นภาคีฮะของแห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศฮะโดยพฤตินัยฮะเพราะฉะนั้นครับเมื่อรัฐไหนครับเป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้วครับโดยพฤตินัยก็คือเดอะแฟกโต้ครับโดยข้อเท็จจริงเลยก็ถือว่าคุณครับเป็นสมาชิกของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อคุณเป็นสมาชิกของศาลระหว่างประเทศจึงให้อำนาจแก่ศาลในการพิจารณา
และคุณก็มีหน้าที่จะไปร้องศาลพิจารณาคดีได้ครับแล้ววรรคสองนะครับคืออะไรครับวรรคสองผมอยากตอบให้เพื่อนตอบก็ได้ครับมันหมายความว่ายังไงอันนี้ค่ะเดี๋ยวจันถามนำถ้ารัฐไม่ได้เป็นสมาชิก UN ครับนำคดีเกี่ยวจะสมัครมาเป็นสมาชิกของศาลได้ไหมคะหรือว่าไม่มีสิทธิ์คะมีหรือไม่มีคะครับวรรคสองครับจึงหมายความว่าถ้ารัฐไม่ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติคุณก็มีสิทธิ์ครับสมัครครับเข้ามาเป็นสมาชิกของศาลได้ครับนำคดีมาสู่ศาลได้รวมไปถึงถูกฟ้องคดีครับในศาลได้เหมือนกันครับแต่การยอมรับเขตอำนาจครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่ในบทสุดท้ายครับเรื่องระงับความพิพาทความเกี่ยวข้องในยึดโยงในส่วนนี้ครับจึงส่งผลไปให้ครับโดยเมื่อคุณเป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้วครับก็เท่ากับว่าคุณยอมรับเป็นภาคีของศาลและโดยภาคีตัวธรรมนูญของศาลครับก็มีบทตัวบทที่สำคัญอยู่ในมาตรา38ครับ38บอกว่าอะไรครับบอกว่าศาลครับจำไม่ได้กันต้องขออ่านศาลมีหน้าที่คือตัดสินข้อพิพาทตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ถูกนำเสนอขึ้นมาและจะต้องปรับใช้ A B C D ไปครับคำถามก็คือว่าหน้าที่ของศาลครับที่จะต้องปรับใช้เนี่ยปรับใช้อะไรครับตัดสินคดีถูกไหมครับตามไหนอะครับตามใจป่ะครับตัดสินคดีตามอะไรครับใช้อะไรเป็นเครื่องมือตัดสินคดีครับธรรมนูญของสหประชาชาติในธรรมนูญเขาเขียนว่าให้ศาลต้องใช้อะไรตัดสินคดีอะครับต้องใช้อะไรครับมองไม่เห็นนะมาใกล้ๆได้นะครับศาลต้องใช้อะไรครับตัดสินคดีครับกฎบัญญัติป่ะคะกฎศาลต้องใช้อะไรครับตัดสินคดีอะครับมองไม่เห็นครับมองดูใกล้ๆอะครับศาลเขาต้องใช้อะไรตัดสินคดีครับศาลจะต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการตัดสินคดีเมื่อบอกเอาไว้อยู่ในมาตราแสบว่าศาลจะต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการตัดสินคดีจุดนี้เองครับจึงเป็นจุดให้นักวิชาการครับนำมาอธิบายว่าดังนั้นครับเมื่อศาลบอกว่านี่คือกฎหมายครับจะนำมาตัดสินและมันมีอะไรบ้างล่ะศาลเลยบอกต่อว่ากฎหมายที่ศาลจะมานำมาตัดสินคดีปรับใช้นะ A คือเป็นอนุสัญญา B จารีตประเพณีระหว่างประเทศ
C หลักกฎหมายทั่วไปและก็ D คำพิพากษาของศาลและคำสอนของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ความพิเศษของข้อ D ครับคืออะไรครับทำไมครับจึงมีประโยคที่ว่าครับเนี่ยคำพิพากษาของศาลและคำสอนของผู้ทรงคุณวุฒิสูงสุดของชาติต่างๆในฐานะที่เป็นแนวทางเสริมในการกำหนดหลักกฎหมายการจะมีแนวทางเสริมได้ครับสะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับต้องมีอะไรครับจะมีเสริมได้ต้องมีอะไรก่อนครับจะมีกิ๊กได้ต้องมีอะไรครับมีแฟนแต่นะมีเสริมนะต้องมีอะไรครับมีหลักอะไรครับมีหลักมีหลักดีมากครับดังนั้นครับและไหนครับบ่อเกิดหลักอะคะถูกไหมครับในเมื่อข้อดีครับเป็นบ่อเกิดเสริมและบ่อเกิดหลักคืออะไรอะคะอะไรคือบ่อเกิดหลักของกฎหมายระหว่างประเทศอะคะมีบอกไว้ตรงไหนไหมครับมีบอกไหมครับมีไหมครับมีไหมคะมีบอกไว้ไหมครับบอกเกิดหลักตรงไหนมีไหมครับไม่มีไม่มีเมื่อไม่มีครับมันจึงสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อไม่มีที่เหลือก็ลืมเป็นบอกเกิดหลักไงครับ A B และ C ครับจึงเป็นบอกเกิดหลักของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นครับในมาตรา38ครับจึงแบ่งครับบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันคือบ่อเกิดลำดับหลักกับบ่อเกิดลำดับเสริมครับคำถามครับบ่อเกิดหลักกับบ่อเกิดเสริมต่างกันอย่างไรครับในเบื้องต้นนะครับบ่อเกิดเสริมคือเป็นสิ่งที่นำเอาบ่อเกิดหลักมาเขียนอธิบายครับคือนำเอาสนธิสัญญานำเอาจารีตประเพณีนำเอาหลักกฎหมายทั่วไปมาเขียนอธิบายอยู่ในคำพิพากษามาเขียนอธิบายอยู่ในตำราครับจึงทำให้บ่อเกิดเสริมครับเป็นเพียงแนวทางหลักในการกำหนดหลักกฎหมายครับหรือที่ตัวบทที่ใช้คำว่า as subsidiary means นะครับเป็นเพียงแนวทางเสริมเท่านั้นนะครับและวรรคที่2นะครับของนั้นมาตรา38หมายความว่าอย่างไรอะคะนะครับหมายความว่าไงครับวรรคสองอันนี้ไม่อันนี้วรรคหนึ่งวรรคสองนี่นะครับคำตัดสินของศาลไม่มีผลผูกพันคนอื่นยกเว้นแต่คู่กรณีเท่านั้นI don't know.
เอามาใช้ได้เลยไหมครับไม่ครับไม่ค่ะข้อวรรค2จึงเป็นข้อยกเว้นนะคะว่าถ้าหากเป็นหลัก equatorial exponential เนี่ยคือหลักความยุติธรรมและความรู้สึกผิดชอบอันดีเนี่ยศาลไม่ใช่อยู่ๆจะเอามาใช้ได้นะต้องขอความยินยอมจากคู่กรณีเสียก่อนครับดังนั้นครับโดยเบื้องต้นนะคะบ่อเกิดของกฎหมายเทศในมาตรา38ในวรรคแรกครับจึงแบ่งเป็นบ่อเกิดหลักบ่อเกิดรองวรรค2คือข้อยกเว้นของการวินิจฉัยครับโดยอาศัยหลัก equatorial exponential ในรายละเอียดเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีแต่ละประเด็นนะครับนั่นก็คือโครงสร้างครับในมาตรา38ครับต่อมาครับย้อนกลับไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4นะครับมาตรานี้หมายความว่าไงครับน้องคือเรื่องอะไรครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4จำได้ไหมครับโทษอยู่นิติหรืออยู่รัฐศาสตร์นะครับอยู่แล้วอ๋อรัฐศาสตร์ใครอยู่นิติบ้างครับนิติต่อแล้วน้องอยู่คณะอะไรคะรัฐศาสตร์อยู่นิติป่ะคะบอกเพื่อนข้างหน้าหน่อยครับมาตรานี้เด่นไงคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4อะคะเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายครับมันรั่วครับมันคือยังไงครับมาตรา4การใช้ครับก็คือในกรณีที่ไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้ก็ต้องไปหากฎหมายอื่นมาในการตัดสินคดีครับดูมาตรา4แล้วครับเหมือนกับมาตรา38มั้ยครับมันเหมือนกันมั้ยคล้ายๆประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4ครับอันแรกที่เราต้องใช้คืออะไรครับจารีตประเพณีตัวบทถูกไหมครับอันดับแรกต้องใช้ตัวบทก่อนถูกไหมครับถ้าไม่มีตัวบทใช้อะไรครับใช้จารีตประเพณีใช้จารีตประเพณีครับนะครับต่อถ้าไม่มีจารีตประเพณีให้วินิจฉัยตามบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้ายังไม่มีบทกฎหมายเช่นว่านั้นอีกก็ให้วินิจฉัยตามบทกฎหมายทั่วไปครับหนึ่งคืออะไรครับสนธิสัญญาสองเป็นจารีตสามบทกฎหมายทั่วไปครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับตอนนั้นต้องใช้ A B C D เรียงลงมาป่ะครับใช่ครับคำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในไม่เหมือนกันครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการอุดช่องว่างครับอันนี้เป็นเรื่องของบ่อเกิดของกฎหมายครับเราจะไม่นำแนวความคิดนิติวิธีครับในกฎหมายภายในครับมาใช้กับกฎหมายระหว่างประเทศครับอันนี้คือต้องระวังให้ดีครับอย่าไปนึกถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4ครับไม่ใช่เพราะกฎหมายระหว่างประเทศครับไม่ได้มีลำดับศักดิ์ไม่ได้มีการปรับใช้ก่อนหลังครับการเรียง A B C และ D ครับเป็นการเรียงตามการเกิดในทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับอาจารย์ถึงเล่าในคาบที่แล้วว่ากฎหมายระหว่างประเทศแรกสุดเลยครับที่เป็นหลักฐานค้นพบคือเป็นสนธิสัญญาครับดังนั้นสนธิสัญญาจึงมาเป็นบ่อเกิด A ครับก่อนจารีตประเพณีระหว่างประเทศในการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
ทุกอย่างจึงปรับใช้พร้อมๆกันเลยครับเรานำเอาทั้งสนธิสัญญานำเอาทั้งจารีตนำเอาทั้งหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ทั้งหมดพร้อมกันเลยครับระบบของกฎหมายประเทศจึงเป็นระบบที่เรียกว่าแนวราบครับ horizontal ครับแนวราบไม่เหมือนระบบกฎหมายภายในที่เป็นแนวดิ่งครับ vertical มีสูงต่ำลำดับกันไปเมื่อบ่อเกิดเป็นเช่นนี้ครับมีหลักก็ต้องมีข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นจะมีอยู่2กรณีด้วยกันครับอันแรกก็คือว่าบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ครับจะไม่สามารถขัดแย้งกับ jus cogens ได้ครับจูโคเจนคืออะไรครับคือเป็นกฎหมายสูงสุดครับกฎหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับถ้าเทียบให้คล้ายคลึงกันนะครับจะคล้ายคลึงกับศีลธรรมอันดีที่เราจะมีอะไรขัดแย้งกับหลักศีลธรรมอันดีได้ไหมครับไม่ได้ครับแต่เนี้ยก็จะเป็นศีลธรรมอันดีในทางระหว่างประเทศรายละเอียดครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อไปในบ่อเกิดอื่นๆนะครับข้อยกเว้นประการที่2ครับปรากฏตามกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา103ครับมาตรา103หมายความว่ายังไงอะครับพี่ลองตอบไหมครับต้องไม่ขัดกับข้อตกลงที่ถ้ามีอะไรขัดแย้งกับกฎบัตรสหประชาติแล้วทำไงอะคะถ้ามีอะไรขัดแย้งกับกฎบัตรสหประชาติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะให้ใช้ข้อผูกพันตามกฎบัตรฉบับปัจจุบันดังนั้นก็หมายความว่าถ้ามีอะไรขัดแย้งกับกฎบัตรสหประชาติให้เอาอะไรมาใช้ครับกฎบัตรฉบับปัจจุบันกฎบัตรฉบับปัจจุบันก็คือกฎบัตรสหประชาติมาใช้ไม่ใช่ทำตามที่ตกลงกันไว้จากมาตรา103นี่เองครับจึงสะท้อนให้เห็นว่าจะไม่สามารถตกลงทำอะไรหรือสร้างกฎหมายระหว่างประเทศอะไรขึ้นมาแล้วขัดแย้งกับกฎบัตรสหประชาชาติได้ครับเรามีอะไรที่ไม่สามารถขัดแย้งกับเรามีกฎหมายอะไรครับที่ไม่สามารถขัดแย้งได้เลยครับในประเทศไทยครับเรามีกฎหมายประเภทอะไรครับที่ไม่สามารถขัดแย้งได้เลยอะคะจำได้ไหมครับที่สูงสุดเลยอะคะสูงสุดก็ เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญครับขอบคุณมากครับดังนั้นนะครับถ้าเทียบกันแล้วในกฎหมายภายในกฎหมายสูงสุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา103นี้ครับจึงทำให้กฎบัตรสหประชาติเปรียบเสมือนกับว่าเป็นรัฐธรรมนูญของสังคมระหว่างประเทศนะครับเพราะไม่สามารถมีอะไรมาขัดแย้งได้เพราะถ้ามีอะไรมาขัดแย้งก็ปรับใช้ตามก
ฎบัตรสหประชาติไม่ปรับตามกฎหมายนั้นนะครับนั่นจึงเป็นข้อยกเว้นของบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศครับนอกนั้นทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันนะครับมาปรับใช้ได้เหมือนกันครับโดยที่การคอนเซปต์ครับที่ทำให้ตราสารก่อตั้งองค์กรสหประชาชาติเหนือกว่าข้อตกลงทุกอย่างครับไม่ใช่สิ่งใหม่ครับแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาครับตั้งแต่สมัยสันนิบาตชาติแล้วครับที่ไม่สามารถจะมีข้อตกลงอะไรครับมาขัดแย้งกับสันนิบาตชาติได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีประเด็นครับเกิดขึ้นมาครับเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงครับออกมติครับให้เอาลงโทษครับกลุ่มอัลกออิดะครับกลุ่มผู้ก่อการร้ายครับมาตัดสินลงโทษในสหภาพยุโรปครับก็โต้แย้งว่าแม้มติคณะมติความมั่นคงครับจะสั่งให้ทุกรัฐครับจับกุมตัวกลุ่มอัลกออิดะเนี่ยมาลงโทษแต่การลงโทษครับก็ไม่สามารถจะพรากสิทธิของจำเลยครับไปได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการได้รับความเป็นธรรมครับในการร้องเรียนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพครับพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ใช่ UN สั่งให้จับแล้วขังคุกมืดนะครับเขาจับตัดสินลงโทษก็ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมอยู่ดีครับมีการพิสูจน์อยู่ดีครับไม่ใช่ว่าจับตัดสินลงโทษตัดสินลงโทษไปเลยครับโดยสิทธิของจำเลยครับเนี่ยไม่ต้องสนใจแบบนี้ไม่ใช่ครับเรามาดูบ่อเกิดประการแรกครับอนุสัญญาระหว่างประเทศครับการแบ่งครับอนุสัญญาครับแบ่งได้หลากหลายรูปแบบครับในที่นี้ครับอาจารย์อยากจะขอแบ่งตามหน้าที่ของมันครับสนธิสัญญาครับตามรูปแบบหน้าที่ของแรกครับก็คือเป็นสนธิสัญญาที่ก่อให้เกิดกฎหมายครับLaw Making Treaty สนธิสัญญาในรูปแบบนี้ครับจะเป็นรูปแบบที่มีหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศครับยกร่างขึ้นมาครับรัฐเห็นดีเห็นงามด้วยครับรัฐจึงเข้าร่วมเป็นภาคีรูปแบบที่สองครับ Contractual Treaty คือเป็นการที่รัฐมาสมหัวครับตกลงกันครับยกร่างสนธิสัญญาขึ้นมาครับการแบ่งคร่าวๆก็จะมีอยู่2รูปแบบนี้ครับโดยองค์กรครับที่ทำหน้าที่ตรากฎหมายใน Law Making Treaty ครับมีมากมายอย่างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเองโครงการพิเศษองค์กรชำนาญพิเศษครับหรือเป็น NGO ครับในทางระหว่างประเทศครับที่ไม่อยู่ภายใต้สหประชาชาติครับก็มีสิทธิ์ทำได้เหมือนกันครับโดยองค์กรที่มีลักษณะโดดเด่นครับก็คือสหพันธ์กาชาดนะครับกาชาดไม่ได้เกี่ยวกับ UN นะครับเป็น NGO ที่ก่อตั้งมาในสวิตเซอร์แลนด์ครั
แต่ขยายครับรูปแบบองค์กรครับขึ้นมาครับกลายเป็นองค์กรครับที่เป็นรูปแบบผสมครับเป็นทั้งนิติบุคคลของสวิตเซอร์แลนด์และเป็นองค์กรในทางระหว่างประเทศเขาก็จะมีสนธิสัญญาเจนีวาครับเป็นสนธิสัญญาเป็นทั้ง4ฉบับครับเป็นสัญญากลุ่มนี้เป็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธในการขัดกันทางอาวุธว่าจะใช้อาวุธอะไรในบ้างอาวุธอะไรห้ามใช้ครับจะปฏิบัติต่อเฉลยศึกสงครามอย่างไรครับและการปฏิบัติต่อประชาชนที่คุณไปยึดครองดินแดนนั้นอย่างไรครับโดยอนุสัญญาเจนีวาทั้ง4ฉบับนี้ครับจะเป็นอนุสัญญาที่ถือว่ามีความสากลอย่างแท้จริงครับเพราะรัฐทุกรัฐครับล้วนเข้ามาเป็นสมาชิกมากกว่าสมาชิกกฎบัตรสหประชาชาติเสียอีกนะครับรัฐในโลกไม่ใช่ทุกรัฐเป็นสมาชิก UN นะคะไม่ใช่ทุกรัฐค่ะแต่อนุสัญญาเจนีวาทุกรัฐเป็นสมาชิกครบหมดค่ะถ้านักศึกษาท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดวิชานี้ครับในหลักสูตร63ครับเป็นวิชาเปิดใหม่นะครับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับสนใจก็ไปนั่งฟังซิทอินได้นะครับเป็นวิชาเลือกครับโดยครับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นนะครับและมีบทบาทมากครับที่สุดในการทำลอ making treaties ก็คือคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศคณะกรรมการกฎหมายประเทศเขาทำอะไรครับถ้าเทียบกันแล้วครับก็จะคล้ายคลึงกับกฤษฎีกาครับจะเป็นหน้าที่หลักเลยครับในการยกร่างครับสนธิสัญญาครับโดยนำเอาหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาเขียนครับให้อยู่ในรูปแบบรายละอักษรรวมไปถึงเขียนเพิ่มขึ้นมาครับในสิ่งที่ไม่เป็นจารีตประเพณีครับเพื่อให้กฎหมายประเทศมีพัฒนาการครับมากขึ้นไปอีกครับในอดีตครับเคยมีผู้แทนไทยอยู่2ท่านด้วยกันครับนะเคยไปเป็นคณะกรรมการนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าถามถึงปัจจุบันครับรูปแบบของอนุสัญญาระหว่างประเทศครับมันจะมีรูปแบบผสมครับไม่ได้ตายตัวนักครับอาจจะไม่สามารถแบ่งชัดๆเลยว่านี่เป็น law making อันนี้เป็น contextual นะมันจะผสมกันก็มีเหมือนกันครับแต่ไม่ว่าสนธิอนุสัญญาครับจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามครับหัวใจสำคัญที่ทำให้อนุสัญญาระหว่างประเทศครับผูกพันกับรัฐได้ครับต้องเป็นไปตามหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาหรือในสุภาษิตลาตินก็คือ Pacta sunt servanda อะไรคือความหมายของความว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าหากว่ารัฐไม่ได้ตกลงนะคะลงนามในอนุสัญญารัฐนั้นครับจะต้องผูกพันในสนธิสัญญานั้นหรือไม่คะต้องผูกพันไหมครับไม่แต่เมื่อไรก็ตามที่เราลงนามไปแล้วครับต้องผูกพันไหมครับต้องผูกพันนั่นคือหลักข้อยกเว้นคืออะไรครับต่อให้เราไม่เซ็นก็ตามครับ
แต่เราอยากผูกพันนะครับเราก็ให้ความยินยอมครับได้เหมือนกันครับเรื่องบ่อเกิดสัญญาท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับมีไหมครับไม่มีส่วนนิยามครับของสนธิสัญญาคืออะไรครับจะเดี๋ยวจะมีท่านอาจารย์เนเน่มาบรรยายให้ฟังครับบ่อเกิดอันที่สองครับจารีตประเพณีระหว่างประเทศบ่อเกิดนี้ครับมีองค์ประกอบการเกิดมาเป็นจารีตครับอยู่สองประการด้วยกันครับประการแรกครับคือองค์ประกอบภายนอกการปฏิบัติของรัฐองค์ประกอบที่สองครับคือองค์ประกอบภายในครับโอพิโอจูริสซีวิตเนสตาติติสครับถ้าเทียบเคียงกันนะครับก็เหมือนองค์ประกอบความผิดอาญาครับมีองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในถูกไหมครับถ้าองค์ประกอบครบถึงจะมีความผิดเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เฉยเช่นเดียวกันครับต้องมีองค์ประกอบครบครับนะถึงจะมีจารีตประเพณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับโดยที่องค์ประกอบภายนอกครับคือการปฏิบัติของรัฐรัฐจะต้องปฏิบัติด้วยความถี่สม่ำเสมอเหมือนกันเป็นเวลานานสอดคล้องกันและแพร่หลายไปทั่วครับส่วนองค์ประกอบภายในครับ Opinio Juris ครับคือเป็นความเชื่อครับว่าสิ่งที่ปฏิบัติสิ่งที่ทำเป็นกฎหมายครับท่อน2ครับ civis necessity ครับคือสิ่งที่ปฏิบัติสิ่งที่ทำนั้นนะครับมันจำเป็นจะต้องทำโดยที่จารีตประเพณีระหว่างประเทศผูกพันรัฐเป็นการทั่วไปครับการผูกพันรัฐเป็นการทั่วไปครับในภาษาละตินเรียกว่าเออร์กาออมเนสหมายความว่าอย่างไรครับเออร์กาออมเนสครับคือเป็นสิ่งที่เมื่อเกิดเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศขึ้นมาแล้วครับรัฐอยู่เฉยๆครับก็ต้องผูกพันปฏิบัติตามในกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นต่อให้รัฐนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยก็ตามครับจุดนี้ครับจึงเป็นจุดที่แตกต่างครับไปจากอนุสัญญาระหว่างประเทศครับเพราะอนุสัญญาระหว่างประเทศครับเกิดขึ้นมาครับรัฐอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องผูกพันครับจะผูกพันต่อเมื่อตกลงแล้วเท่านั้นครับ
ตามหลักแพคตาสุนสวรรค์ได้ครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเป็นจารีตประเพณีระหว่างเทศครับเป็นเออร์กาออมเนสผูกพันทันทีเลยจุดนี้เองครับจึงเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐที่ยังอยู่ในสังคมระหว่างประเทศครับถ้ารัฐนั้นเพิกเฉยครับต่อพัฒนาการของจารีตประเพณีระหว่างประเทศเราก็จะต้องผูกพันในหลักกฎหมายที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอะไรเลยถ้ามันดีสำหรับเราก็ดีไปค่ะแต่ถ้าเป็นผลลบแก่เราอะค่ะรัฐนั้นก็จะเสียประโยชน์โดยทันทีค่ะมาดูองค์ประกอบแรกการปฏิบัติของรัฐครับการปฏิบัติของรัฐเราจะดูได้จากไหนครับรัฐมีตัวบุคคลไหมครับหันซ้ายหันขวาได้ไหมครับไม่ได้แล้วใครหันซ้ายหันขวาให้กับรัฐนะครับใครเป็นคนหันซ้ายหันขวาให้กับใครเป็นคนกระทำการแทนรัฐนะครับก็ต้องดูจากผู้แทนของรัฐนั้นถูกไหมครับตัวแทนของรัฐนั้นการแสดงออกของรัฐนั้นในรูปแบบอย่างไรและอะไรครับเป็นสิ่งบ่งบอกว่าตัวแทนที่ว่านี้ครับเป็นตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐนั้นครับทำอะไรแล้วผูกพันรัฐนั้นถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติของรัฐนั้นครับตัวแทนดังกล่าวจึงจะต้องเป็นตัวแทนที่มีอำนาจอะไรคืออำนาจของรัฐนะครับรัฐมีอำนาจอะไรครับมีอำนาจอธิปไตยดีมากครับรัฐมีอำนาจอธิปไตยครับตัวแทนที่แสดงออกครับในนามอำนาจอธิปไตยของรัฐนะครับจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติของรัฐไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการเนี่ยครับถ้าหากเช่นชื่อเล่นชื่ออะไรครับน้องชื่อเท่ครับในเท่ทำอะไรครับถือว่าเป็นการแสดงออกของรัฐไทยไหมครับใช้อำนาจในการพิจารณาคดีครับปัจเจกชนธรรมดาครับทำอะไรครับไม่ถือครับว่าเป็นการแสดงออกของรัฐนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยครับแต่ถ้าเรามีสถานะครับอย่างเช่นวันหนึ่งครับเป็นนายกเนี้ยครับเป็นนายกลืมอาจารย์นะครับเนี่ยซึ่งเนี้ยครับอ่ะในเท่เนี่ยแหละครับก็จะเป็นการทำอะไรที่จะผูกพันรัฐแล้วถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติของรัฐนะครับและรัฐแต่ละรัฐครับกระทำอะไรเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนถูกไหมครับเพราะว่าแต่ละรัฐครับมีน้ำหนักครับที่จะส่งผลครับต่อการเกิดจารีตประเพณีระหว่างประเทศไม่เท่ากันเนี่ยครับเดี๋ยวรายละเอียดการผลกระทบรัฐนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะครับนึกถึงตัวอย่างครับอย่างเช่นเพื่อนน้องเนี่ยครับขออนุญาตครับครับมีแฟนยังครับแฟนผู้ชายผู้หญิงอะครับผู้หญิงครับโอเคอาจารย์ก็ต้องถามก่อนนะครับเราไม่ควรเลือกปฏิบัติถูกไหมครับเดี๋ยวหาสันนิษฐานว่าน้องมีแฟนเป็นผู้หญิงเงี้ยครับเดี๋ยวเขาเสียใจครับก็ต้องถามก่อนนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นนะน้องเอาดอกไม้ไปให้แฟนนะครับกับณเดชน์เอาดอกไม้ไปให้แฟนอันไหนมีน้ำหนักให้แฟนดีใจมากกว่ากันครับโอเคเนี่ยครับคือสาวเล่น
นี่แต่นี่ก็คือสะท้อนเห็นรัฐแต่ละรัฐครับอำนาจในการแสดงออกมันไม่เท่ากันเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะครับเรามาดูเส้นครับกันก่อนครับถ้าอาจารย์เปรียบเส้นนะครับแต่ละเส้นครับให้เป็นการปฏิบัติของรัฐครับเส้นแต่ละเส้นสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการปฏิบัติของรัฐครับคำถามครับเส้นไหนครับอาจจะนะครับขีด10ตัวเลยครับใช้คำว่าอาจจะเฉยๆนะครับอาจจะนำไปสู่การเกิดจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้บ้างครับใครว่าเส้นที่1ครับไม่มีครับไม่มีใครว่าเส้นที่2ครับยกมือนะครับไม่ต้องอายครับเราปิดหน้ากากกันไม่มีใครจำหน้าเราได้อยู่แล้วเส้นที่3ครับใครว่าเส้นที่4ครับใครเห็นบอกผมด้วยครับผมได้ปิดคาแล้วคำตอบก็คือว่าเส้นที่2กับเส้นที่3ครับ2เส้นทั้ง2เส้นมีความเหมือนกันที่ตรงไหนครับเหมือนกันตรงไหนอะครับเหมือนกันตรงไหนครับอะไรนะครับเหมือนกันตรงไหนพี่ทำต่อเนื่องภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นเวลานานเห็นไหมครับอันนี้คือความเหมือนกันคำถามต่อมาคือแล้วมันต่างกันตรงไหนอะครับไม่เอาสีนะครับขอร้องนะสีต่างกันไม่เอานะฮะใครอยากตอบบ้างคะมีใครยังไม่ได้ตอบไหมคะกลุ่มนี้ไม่ได้ตอบให้ใครอยากตอบอะคะสามคนอ๋อโอเคเพื่อนอยากให้เราตอบอะครับไม่อยากให้เพื่อนตอบค่ะอ๋อเดี๋ยวคิวต่อไปครับเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าอะไรนะอ๋อเส้นสองกับเส้นสามครับต่างกันยังไงครับความถี่กระบวนการความถี่ในการทำงานมันถี่ต่างกันถูกไหมครับเส้น2ต่อเนื่องยาวนานก็จริงแต่มันถี่น้อยกว่านะครับแต่เส้นที่3ครับมันถี่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับการต่อเนื่องและความถี่ครับก็ส่งผลต่อการเกิดของจารีตประเพณีระหว่างประเทศเหมือนกันเนี่ยครับถ้าถี่ๆซ้ำๆกันมากๆทำยิ่งซ้ำครับมันก็จะสื่อให้เห็นว่าอะไรครับมันก็จะได้รับการเกิดเป็นจารีตได้มากกว่าอะไรครับแค่ไหนครับนะครับแต่ประเด็นนี้สำคัญแต่ถ้าเราถี่ๆห่างๆนะครับนานๆทำทีอะครับมันก็จะเกิดจารีตได้ช้าก็เหมือนกับพี่ไปจีบสาวอะครับไปหาเขาทุกวันกับหาเขาทุกเดือนอันไหนจะติดก่อนกันนะครับทุกวันครับทุกวันนะครับหรือว่าไม่ติดเลย อันนี้ชีวิตเราครับส่วนตัวอย่ามาเล่า จารีก็เหมือนความรักอะครับยิ่งทำบ่อยก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จถูกไหมครับนานๆทำทีครับก็ยากที่จะสำเร็จแต่อาจจะใช้เวลานานก็ได้ครับเขาอาจจะไม่ให้มาจีบเลยครับนานๆไปเดือนหนึ่งก็ได้นะครับ ซึ่งครับการปฏิบัติของรัฐครับมี3เส้นนี้ครับจึงสะท้อนให้เห็นครับอยู่ในคดีแอสไซลัมครับคดีนี้เกิดอะไรขึ้นครับนายคนเนี่ยท่านนี้ครับคือวิกเตอร์ราอูลฮายาเดราทอเร่ครับถูกปฏิวัติครับข้อล้มก็จึงหนีครับเข้าไปยังสถานทูตเปรูเป็นคนโคลอมเบียครับไปยังสถานทูตเปรูในกรุงโคลัมโบดังนั้นรัฐบาลครับก็บอกให้เอาคนนี้ครับส่งตัวมาครับเพราะเป็นประเพณีในการปฏิวัติเราต้องจับผู้นำเก่ามาตัดสินถูกไหมครับว่าเขาทำผิดอะไรรัฐบาลเปรูก็ไม่ส่งตัวให้ครับมันก็เลยเกิดเป็นข้อถกเถียงกันครับเพราะรัฐบาลเปรูอ้างว่ามีหลักจารีตประเพณีระหว่างประเทศครับที่จะไม่ส่งผู้ลี้ภัยทางการเมืองครับให้ซึ่งฝ่ายโคลอมเบียบอกว่าอะไรครับเนี่ยตอแหลนะครับไม่จริงครับมันก็เลยเป็นคดีฟ้องร้องยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
และจุดนี้เองครับจึงเป็นจุดที่เปิดโอกาสให้ศาลครับได้วินิจฉัยครับจากคดีนี้ครับศาลวินิจฉัยครับสื่อให้เห็นว่าการปฏิบัติของรัฐเป็นเช่นไรครับรัฐปฏิบัติเป็นไงครับมีความต่อเนื่องไหมครับไม่มีความต่อเนื่องค่ะขอบคุณครับเพราะการปฏิบัติของรัฐไม่มีความต่อเนื่องเหมือนกับเส้นไหนครับเส้นไหนคะเส้นที่หนึ่งนะคะดังนั้นครับเมื่อปฏิบัติไม่ต่อเนื่องเหมือนเส้นที่หนึ่งครับมันจึงไม่เกิดเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศเหมือนเช่นที่เปรูกล่าวอ้างไงครับความสำคัญของคดีนี้ครับศาลยังบอกว่าจารีตประเพณีต่างประเทศมี2อย่างด้วยมีจารีตทั่วโลกสากลเลยกับจารีตระดับภูมิภาคครับเพราะต่อให้ระดับภูมิภาคในภูมิภาคละตินอเมริกาครับมันก็ยังไม่ต่อเนื่องเลยค่ะดังนั้นครับจากคดีนี้ครับจึงสะท้อนให้เห็นว่าจารีตประเพณีประเทศจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความต่อเนื่องและจารีตประเพณีของประเทศที่ผูกพันรัฐครับจะเป็นจารีตภูมิภาคก็ได้เหมือนกันครับไม่จำเป็นจะต้องมีแต่จารีตประเพณีสากลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในจุดนี้ครับสะท้อนให้เห็นในปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้ครับเราอยู่ในประชาคมอะไรครับเป็นน้องของคุณอาครับประชาคมอาเซียนก็อาเซียนเนี่ยค่ะซึ่งครับในประชาคมอาเซียนก็มีการสร้างจารีตประเพณีของภูมิภาคเราเหมือนกันครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาเซียนเวย์ครับวิถีอาเซียนโดยที่จารีตประเพณีท้องถิ่นนะคะจะต้องครับมีความพร้อมของรัฐทุกรัฐครับร่วมด้วยเห็นชอบครับเอกฉันท์ครับทุกคนเอาหมดนะคะการเงียบๆไม่ถือว่าเป็นการยอมรับครับต้องบอกเลยว่าเนี่ยปฏิบัติตามนี้ครับและรัฐไหนครับที่บอกมันเป็นจารีตในภูมิภาครัฐนั้นต้องทำหน้าที่พิสูจน์ครับคดีFishery Case นะครับจุลFishery Case ครับเห็นภาพเล็กๆข้างล่างไหมครับภาพเล็กข้างล่างครับมันคือภาพชายหาดครับของนอร์เวย์ครับไม่เหมือนชายหาดบ้านเราถูกไหมครับที่มีเป็นทรายถูกไหมครับแล้วก็เป็นแลนด์เลยแต่ชายหาดนอร์เวย์ครับมันเป็นเกาะแก่งโขดหินแบบนี้ครับใหญ่เกาะนึงใหญ่เหมือนใหญ่เท่าห้องเราแบบนี้ครับเงี้ยครับคำถามก็คือว่าอันไหนคือชายฝั่งอะครับในการวัดชายฝั่งครับจะวัดยังไงครับดังนั้นนักกฎหมายทะเลครับก็เลยประดิษฐ์ครับหลักการหนึ่งขึ้นมาครับบอกว่ามันเป็นเกาะหินแบบเนี้ยเกาะแก่งแบบเนี้ยจะวัดเอาเส้นไหนดีล่ะครับดังนั้นเราเลยลากเส้นปิดขอบนอกสุดไปเลยครับลากเส้นปิดขอบนอกสุดไปเลยเหมือนอย่างภาพตรงตัวข้างบนครับที่มันเป็นขดๆเห็นเนี้ยก็ลากเส้นทึบปิดไปเลยให้ถือเสมอว่าเส้นทึบเนี่ยคือเป็นชายฝั่ง
ปรากฏว่าพอเราลากเส้นปิดครับตามที่มันเกาะโขดหินอะไรต่างๆครับมีการลากเส้นยาวไปถึงครับเกินกว่า10ไมล์ทะเลครับมีใครทราบความหมายของคำว่าไมล์ทะเลไหมครับคืออะไรครับระยะทางทะเลครับมันต่างกับไมล์บนบกยังไงครับทำไมมันยาวกว่าครับรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาไปในทะเลครับเรามองไปที่ทะเลครับในเส้นตรงในสายตาเราครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับโลกกลมป่ะครับกลมแบบอาจารย์ไม่มีใครเล่นเองนะดังนั้นเมื่อโลกกลมครับเมื่อเรามองไปในสายตาครับด้วยความตรงๆของเราครับถูกไหมครับเนี่ยแต่พอเรายืดไอ้ที่เรามองตรงๆครับออกไปเพราะมันโค้งถูกไหมครับมันเลยยาวกว่าระยะทางที่ในสายตาเราที่เราวัดนะครับมันเลยทำให้ไมล์ทะเลครับมันยาวครับไปตามเคิร์ฟของโลกนะครับเลยไกลกว่าทะเลไมล์บกนะครับในการลากแบบนี้ครับเขาบอกว่ายาวเกินกว่า10ไมล์เนี่ยทำให้อังกฤษเสียเปรียบนะครับอังกฤษก็เลยบอกว่าให้ลากแบบนี้ยาวเกินกว่า10ไมล์ไม่ได้ครับมีจารีตประเพณีห้ามครับคำถามจากคดีนี้ครับก็คือว่ามันห้ามจริงป่ะครับห้ามจริงไหมครับไม่จริงยังไงครับเชิญครับลูกพี่ลองอ่านเนี่ยครับยังไม่มีปฏิบัติที่เหมือนกันระหว่างรัฐมากเพียงพอที่จะสนับสนุนการกล่าวอ้างดังนั้นเกิดเป็นจารีตไหมครับเห็นไหมครับคดีนี้ครับก็เป็นเหมือนเส้นที่1เหมือนกันนะครับมันมีการปฏิบัติไม่มากเพียงพอที่จะบอกว่ามีจารีตห้ามลากยาวเกินกว่า10ไมล์นะอังกฤษอ้างเนี่ยตอแหลครับอันนี้ไม่ต้องตอบอย่างนั้นนะครับมันเป็นภาษาพูดนะครับแต่ครับศาลก็บอกว่าไอ้ที่ลากเส้นตรงแบบนี้มันเป็นจารีตจริงครับแต่ไม่มีจารีตบอกว่าห้ามลากยาวเกินกว่า10ไมล์ครับลากยาวแค่ไหนก็ได้ครับเขาไม่ปฏิเสธว่ามีจารีตครับเรื่องการลากเส้นครับแต่ลากยาวเกินกว่า10ไมล์ก็ไม่ได้ห้ามเหมือนกันดังนั้นลากยาวแค่ไหนก็ได้ครับในการองค์ประกอบของการปฏิบัติของรัฐครับมันต้องมีการใช้ระยะเวลาถูกไหมครับและเวลานานไม่ใช่แค่ที่อย่างเดียวคำถามของอาจารย์ก็คือว่าการจะเกิดจารีตประเพณีระหว่างประเทศครับต้องใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนอะครับนานแค่ไหนดีครับนานแค่ไหนดีครับ10ปีค่ะ10ปีนะครับฮะนานแค่ไหนดีครับ50 50นะครับ10ปีค่ะ10ปีนะครับนานแค่ไหนดีครับ20ปีค่ะ20ปีนะครับเดี๋ยวถามน้องว่านานแค่ไหนดีครับตลอดตลอด
ตลอดเลย นานตลอดเลย สุดท้ายนานแค่ไหนดีคะ10ปีครับถ้าจะบอกว่าทุกคนตอบถูกหมดเลยครับเออทำไมอะคะทำไมทุกคนตอบถูกหมดเลยอะคะเพราะว่าการเกิดจารีตประเพณีครับแต่ละกรณีใช้เวลาเท่ากันไหมครับไม่เท่าครับเหมือนพี่จีบสาวแต่ละคนใช้เวลาเท่ากันไหมครับไม่เท่าครับไม่เท่ากันนะคะประเด็นครับที่เกิดขึ้นทำไมใช้เวลาไม่เท่ากันครับเพราะแต่ละเรื่องครับมีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องถี่ไม่เหมือนกันนะครับบางเรื่องครับปฏิบัติใช้ระยะเวลานานครับเพราะว่าอะไรครับโลกเมื่อก่อนหมุนช้าหรือหมุนเร็วครับหมุนช้าอย่างเช่นจารีตประเพณีในเรื่องทางการทูตเห็นไหมครับใช้ระยะเวลาเป็นร้อยปีครับสะสมมาทำบางเรื่องครับใช้เวลาเพียง10ปีครับแค่นั้นเองครับในกรณีของเขตเศรษฐกิจจำเพาะครับประธานาธิบดีทรูแมนประกาศครับใช้เวลา10ปีแค่นั้นเองก็เกิดขึ้นมาแล้วคำถามครับถ้าวันเดียวครับเกิดจารีตได้ไหมครับ1วันครับเกิดจารีตได้ครับใครคิดว่าได้ครับยกมือหน่อยครับใครว่าไม่ได้ครับทำไมว่าได้อะครับอยู่ที่การยอมรับอย่างกว้างขวางครับแล้วก็ยึดถือปฏิบัติตามกันครับแล้วไหนบอกต้องใช้เวลานานมันวันเดียวเองอะวันเดียวนี่นานแล้วเหรอเพราะว่าไม่จำเป็นต้องระยะเวลายาวหรือนานครับอันนี้พูดเหมือนรักแรกพบเลยใช่ครับอยู่ที่ความแบบนี้เหรอครับแบบรักแรกพบวันเดียวปิ๊งเลยอย่างเงี้ยครับประเด็นก็คือว่าโดยปกติแล้วครับการใช้ระยะเวลายาวนานครับมันต้องยาวนานในระดับหนึ่งครับแต่การเกิดจารีตเพียง1วันครับหาใช่ว่าไม่มีครับเหมือนรักแรกพบไหมครับไม่งั้นหนังมันสร้างไม่ได้นะครับเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดมาจากตอนที่รัสเซียนะครับส่งสปุกนิกนะครับเห็นไหมครับชื่ออินเทนมากเหมือนชื่อวัคซีนโควิดเลยนะครับซึ่งสหภาพโซเวียตครับส่งวัตถุไปในห้วงอวกาศครับในการส่งวัตถุไปในห้วงอวกาศครับจากพื้นดินครับไปสู่อวกาศครับต้องผ่านอะไรครับเพื่อนอยู่จากพื้นโลกครับไปสู่อวกาศครับต้องเจออะไรครับจากพื้นโลกครับก่อนจะไปถึงอวกาศครับระหว่างทางเจออะไรครับท้องฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้าคืออะไรครับพื้นที่ที่เราหายใจอยู่คืออะไรครับอากาศพื้นที่ห้วงอากาศครับดังนั้นครับจากพื้นดินครับขึ้นไปเขาก็จะเจอน่านฟ้าครับเวลาเราครับเนี่ยไปยังน่านฟ้าครับของรัฐอื่นครับเครื่องบินบินผ่านน่านฟ้าคนอื่นต้องขออนุญาตไหมครับขอถูกไหมครับในการส่งวัตถุไปในห้วงอวกาศวัตถุบินขึ้นตรงๆหรือบินเฉียงๆครับคำตอบคือบินขึ้นตรงครับแต่ทำไมเราดูเฉียงครับเพราะโลกหมุนหรือโลกหยุดนิ่งครับหมุนเพราะยังไม่เจอใครครับ อันนี้เซาเล่นนะครับ อันนี้ไม่ต้องจดนะครับนี่ไม่ใช่นะครับ อุตส่าห์จำนะครับเพราะโลกมันหมุนครับแต่เวลาวัตถุยิงขึ้นไปในชั้นน่ะบรรยากาศนะครับกว่าจะทะลุไปในห้วงอวกาศครับโลกก็หมุนโลกหมุนครับมันจึงทำให้วัตถุครับขึ้นบินขึ้นไปอยู่บริเวณน่านฟ้าของรัฐอื่นนะครับโดยปกติแล้วครับเราบินผ่านน่านฟ้ารัฐไหนครับต้องขออนุญาต
แต่ในกรณีการส่งวัตถุไปในห้วงอวกาศครับสหภาพโซเวียตครับยิงกระสวยอวกาศขึ้นไปผ่านน่านฟ้าของรัฐอื่นครับไม่ได้ขออนุญาตประการที่1ประการที่2สังคมระหว่างประเทศครับก็ไม่มีใครทักท้วงในเรื่องนี้ครับบอกเฮ้ยมาผ่านน่านฟ้าละเมิดอนาธิปไตยอะไรแบบนี้ครับไม่มีมันจึงกลายเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศโดยฉับพลันครับ spontaneous customary of international law ครับในการส่งวัตถุไปในห้วงอวกาศนะครับที่จะไม่ต้องขออนุญาตในการผ่านน่านฟ้าของรัฐใดๆครับเพราะตอนที่ประกาศอเมริกากังวลอย่างเดียวครับว่าโซเวียตจะไปยึดอะไรครับดวงจันทร์เนี่ยครับดังนั้นนะอเมริกาก็เลยร่วมมือครับกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆครับประกาศว่าอวกาศเป็นมรดกร่วมกันของมวลมนุษยชาติครับเพราะตอนนั้นยังบินไปไม่ถึงนะครับเพราะนั้นก็อย่าเอาก็อย่าให้เอาใครไปก็อย่าไปให้ใครเอานะครับอเมริกายังเอาไม่ได้ครับทุกคนก็ไม่ให้เอานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยดังนั้นถ้าใครไปเอาของคนที่ไหนอะไรมาเนี่ยต้องแบ่งให้กับทุกคนด้วยนะมันเลยเป็นที่มาครับสุดท้ายอเมริกาไปก่อนโซเวียตจริงๆครับเอาหินขึ้นมาเอาหินกลับมาโลก30กิโลครับก็ต้องแบ่งให้กับคนอื่นนะครับแต่พี่แกแบ่งบอกว่าให้มาวิจัยที่สมิธโซเนียนได้ดังนั้นน่ะพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนเขาขออเมริกาจึงเปิดให้เข้าชมฟรีไม่เก็บค่าเข้าเลยครับเนี่ยถ้าใครไป DC ก็ไปดูได้เขาจะมีแผ่นหินจากดวงจันทร์ครับหั่นสไลด์แบงๆเหมือนกระดาษครับแล้วก็แปะเข้าไปอยู่ในอะคริลิกครับหนาๆครับดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับแต่ก็ไปถ่ายรูปให้มันสะท้อนแสงเล่นนะครับแต่ถ่ายรูปมามองก็ไม่เห็นอยู่ดีมันคืออะไรครับนี่คือประเด็นการเกิดจารีตประเพณีของประเทศที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับถามว่าอนาคตอาจจะมีหรือเปล่าเขาอาจจะมีก็ได้อะไรแล้วก็ไม่แน่นอนถูกไหมครับอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นมาได้แต่ถือได้ว่าหลักการเกิดจารีตโดยทั่วไปครับกินและเวลาฉับไวมากครับฉับไวมากแล้วถ้าหากมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นครับอาจจะไม่ถึง10ปีก็ได้อาทิเช่นอย่างเรื่องโควิดแบบนี้ครับอาจจะมีจารีตอะไรเกิดขึ้นมาก็ได้กินและเวลายาวนานปี2ปีนี้ครับขึ้นมาเพราะอย่างกฎระเบียบของ WHO ครับ IHR ที่แก้ไขครับแก้ไขเพราะว่ามีวิกฤตซาเกิดขึ้นเราก็มาใช้ตอนนี้เราพอตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าโควิด-19 ครับกฎหมายของ WHO อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากนักครับอาจจะมีการแก้อีกรอบก็ได้ครับก็ต้องรอดูต่อไปกฎหมายประเทศมันยังไม่ตายตัวครับมันมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาครับกรณีครับคดีต่อมา North Sea Continental Shelf Case ครับคดีนี้ครับหมายความว่าอย่างไรครับคดีนี้ครับหมายความว่าการเกิดจารีตครับจะต้องครับมีการปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นรูปแบบเดียวกันอีกด้วยครับการใช้เวลาเป็นส่วนหนึ่งก็จริงครับแต่การใช้เวลาปฏิบัติความถี่เนี่ยมันต้องกว้างขวางและเป็นรูปแบบเดียวกันดังนั้นมันจึงย้อนมาสู่ในข้อสรุปครับในองค์ประกอบของบ่อเกิดนะครับองค์ประกอบการเกิดจารีตครับการปฏิบัติของรัฐครับต้องมีความถี่สม่ำเสมอใช้และเวลาอย่างยาวนานต่อเนื่องและแพร่หลายไปทั่วครับเวลาสอบนักศึกษาต้องเขียนอธิบายครับเนี่ยองค์ประกอบของการปฏิบัติของรัฐครับให้มีความชัดเจนครับไม่ใช่เขียนมาอยู่คำเดียวครับว่ารัฐปฏิบัตินะครับปฏิบัติยังไงอะครับถูกไหมครับเมื่อเราพูดถึงระยะเวลาครับตัวอย่างคลาสสิกครับคือคดีอินเดียพาสเซสนะครับในอดีตครับทวีปเอเชียกลางครับก็คือประเทศอินเดียเนี่ยถูกยึดครองโดยอังกฤษถูกไหมครับก็จะมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเนี่ยจุดอยู่ริมๆครับเกือบถึง
กือบถึงริมชายฝั่งครับเป็นดินแดนที่ถูกปกครองครับโดยโปรตุเกสโปรตุเกสก็ผ่านเข้าผ่านออกครับเป็นแล้วลานับร้อยปีพอวันอินเดียได้รับเอกราชครับก็เลยครับประกาศว่าที่โปรตุเกสผ่านเข้าออกเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นดินแดนของเราครับจะผ่านจะเข้าจะออกก็ต้องอะไรครับจะไปรัฐอื่นต้องทำไงครับขออนุญาตต้องขออนุญาตโปรตุเกสแกก็บอกว่าเฮ้ยเขาผ่านเข้ามาออกเป็นร้อยปีแล้วอ่ะทำไมต้องขอด้วยอ่ะมันเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศเมื่อถกเถียงกันเช่นนี้ครับก็จึงนำคดีขึ้นไปสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศครับศาลก็ตัดสินให้เห็นว่าเนี่ยการผ่านแดนเนี่ยมัน125ปีแล้วครับมันกลายเป็นจารีตแล้วเพราะตอนนั้นครับผู้ปกครองอินเดียคืออังกฤษครับยอมให้โปรตุเกสกระทำเช่นนั้นครับถ้าเทียบกับกฎหมายที่ดินนะครับมันก็คือเรื่องภาระจำยอมครับนั่นเองครับเพราะว่าเจ้าอาณานิคมยอมให้ผ่านแดนไปแล้วครับเมื่อให้อิสระแก่ลูกอาณานิคมครับลูกอาณานิคมก็ต้องยึดถือตามนั้นนะครับกรณีต่อมาครับโลตัสเคสครับกรณีนี้ครับคือเป็นเรือฝรั่งเศสครับถูกเรือตุรกีชนครับใครจะจมครับรอดคนหนึ่งครับรอดเรือลำหนึ่งครับตุรกีนะครับตุรกีรอดเรือฝรั่งเศสจมนะครับดังนั้นครับเรือครับแต่เรือตุรกีก็ได้ความเสียหายก็เลยแล่นครับกลับไปครับที่ชายฝั่งรัฐตุรกีจึงเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทระหว่างประเทศขึ้นมาครับเพราะการชนในที่นี้ครับชนในทะเลหลวงครับเป็นดินแดนที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจของรัฐใดครับฝั่งตุรกีก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยต้องขึ้นศาลประเทศตุรกีเพราะเรือมาขึ้นชายฝั่งที่ตุรกีฝ่ายฝรั่งเศสก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องมาขึ้นศาลที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเป็นผู้เสียหายครับคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐไหนจะมีเขตอำนาจในจุดนี้เองครับจึงเป็นการเปิดครับให้มีการพิสูจน์จารีตประเพณีระหว่างประเทศในเรื่องเขตอำนาจของการกระทำความผิดบนเรือในเขตทะเลหลวงครับแน่นอนครับมีการปฏิบัติของรัฐชายฝั่งครับที่ให้รัฐเจ้าของสัญชาติธงเรือครับที่เป็นผู้เสียหายครับมีอำนาจแต่ข้อกล่าวอ้างของตุรกีก็คือว่าการที่ให้เช่นนั้นครับไม่ใช่เป็นการยอมเพราะเชื่อว่าเป็นกฎหมายครับเมื่ออ้างเช่นนี้ครับจึงสะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับครบองค์ประกอบไหมครับของการเกิดจารีตไม่ครบเพราะขาด opinio juris นะครับแน่นอนครับตุรกีไม่ปฏิเสธการปฏิบัติของรัฐครับมีการปฏิบัติของรัฐจริงครับที่กระทำเช่นนั้นครับแต่ตุรกีอ้างว่าปฏิบัติเนี้ยมันไม่มี opinio juris civitas statutis นะครับเมื่อองค์ขาดองค์ประกอบเช่นนี้ครับการเกิดจารีตประเพณีในประเทศจะเกิดขึ้นได้ไหมครับไม่ได้ครับขาดองค์ประกอบ
ภายในครับดังนั้นศาลครับจึงตัดสินให้ว่าเมื่อไม่เป็นจารีตประเพณีของประเทศตามที่ฝรั่งเศสกล่าวอ้างเขตอำนาจของกรณีนี้จึงตกอยู่กับประเทศตุรกีครับแล้วจารีตประเพณีของประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเมื่อเราบอกว่าการเกิดจารีตอะเกิดจากสององค์ประกอบถูกไหมครับองค์ประกอบภายนอกกับองค์ประกอบภายในและจุดไหนล่ะครับที่มันแปลเปลี่ยนจากการปฏิบัติและเชื่อให้กลายเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศจุดนั้นเขาเรียกว่าจุดทิปปิ้งพอยต์ค่ะการแปลเปลี่ยนครับของรัฐครับจากการปฏิบัติและเชื่อปฏิบัติและเชื่อครับจนได้ถึงจำนวนรัฐจำนวนหนึ่งและเวลาจำนวนหนึ่งครับที่เหมาะสมครับจึงสมมติให้เป็นรัฐอีครับเมื่อรัฐอีปฏิบัติและเชื่อจึงทำให้ตกผลึกครับกลายมาเป็นหลักจารีตประเพณีระหว่างประเทศครับคำถามของอาจารย์ครับก็คือว่าเมื่อมีการปฏิบัติและเชื่อปฏิบัติและเชื่อเช่นนี้ครับส่งผลอย่างไรครับต่อรัฐ F ครับใครยังไม่ได้ตอบบ้างอะคะต้องตอบส่งผลอย่างไรต่อรัฐ F อะคะส่งผลยังไงคะเกิดจารีตมันเกิดเป็นจารีตครับแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อรัฐ F อะคะเพราะว่ารัฐ F เป็นรัฐที่อยู่เฉยๆครับไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยในการสร้างจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะครับเขาไม่ได้ปฏิบัติเขายังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยครับเขาต้องใช้จารีตนั้นด้วยทำไมต้องใช้จารีตนั้นนะคะทำไมจะต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณีประเทศที่รัฐ F ไม่ได้ทำอะไรด้วยเลยอะคะประเทศอื่นเขาก็ใช้ฮะแล้วไงโซวอตอะคะทำไมครับรัฐ F ต้องทำตามด้วยครับทำไมรัฐ F ต้องปฏิบัติตามด้วยอะคะเพราะว่ามันเป็นจารีตที่คนอื่นเขาทำกันค่ะเมื่อเป็นจารีตที่คนอื่นเขาทำตามแล้วจารีตผูกพันรัฐได้อย่างไรอะคะเป็นไปตามหลักอะไรครับจำหลักอะไรครับจำได้ไหมครับผูกพันรัฐเป็นการทั่วไปค่ะเพราะว่าจารีตประเพณีให้ผูกพันรัฐเป็นการทั่วไปครับเมื่อเกิดจารีตขึ้นมาแล้วครับต้องคำนึงถึงไหมครับว่าเรามีส่วนร่วมอะไรไหมครับไม่ต้องคำนึงไงครับเมื่อเกิดเป็นจารีตประเพณีให้ขึ้นมาแล้วครับก็ผูกพันให้รัฐทั้งหมดในสังคมระหว่างประเทศต้องปฏิบัติตามนั้นเนี่ยครับต่อให้รัฐ F คุณอยู่เฉยๆครับไม่สนโลกเลยก็ตามครับเป็นอารมณ์เกาหลีเหนือไงครับคุณก็ต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณีประเทศที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ดีครับจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ครับเพราะเมื่อเป็นจารีตประเพณีประเทศมันก็เป็นกฎหมายระหว่างประเทศผูกพันให้รัฐทั้งหมดต้องปฏิบัติตามนั่นเองครับสไลด์นี้มีใครไม่เข้าใจบ้างครับเชิญครับมีไหมครับอ
อะไรคือความเป็นเออร์กาออมเนสตัวอย่างที่ชัดก็คือในคดีเดอะวอลครับคดีนี้เกิดอะไรขึ้นครับอิสราเอลเขาพิพาทกับใครครับปาเลสไตน์อิสราเอลก็เลยว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วทางกำแพงล้อมปาเลสไตน์ไปเลยล้อมรอบเลยเหมือนทำจุดประกายให้ทำนะครับอิสราเอลทางกำแพงล้อมรอบปาเลสไตน์ครับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็เลยส่งคำถามครับไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าเฮ้ยทางกำแพงล้อมเขาแบบนี้ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ครับศาลก็บอกว่าทางกำแพงแบบนี้ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศครับให้ทุกรัฐครับไม่ให้การยอมรับกำแพงนี้ครับไม่ให้ช่วยเหลือครับการสร้างกำแพงนี้ครับให้ถือเสมือนพูดง่ายๆให้กำแพงนี้เป็นโมฆะนะครับถามว่าเนี่ยความเป็นเออร์กาออมเนสตรงไหนครับเกี่ยวอะไรกับไทยอะครับเกี่ยวอะไรกับไทยครับเช่นโควิดหายแล้วเราส่งแรงงานไปช่วยซ่อมกำแพงได้ไหมครับไม่ได้ค่ะทำไมครับไม่มีประโยชน์เพราะกำแพงนี้มันโมฆะไงครับดังนั้นในฐานะรัฐไทยก็ต้องยึดถือตามนี้เพราะมันเป็นเออร์กาออมเนสครับแม้ว่ามีกำแพงอยู่จริงก็ตามครับแต่ก็ต้องถือเสมือนว่าไม่เห็นนะครับเหมือนตัวเราในสายตาแฟนเก่าไงครับดังนั้นจะไม่ให้การยอมรับส่งไปคนงานไปสร้างกำแพงไปช่วยซ่อมไม่ได้ครับแม้ว่ากำแพงจะมีอยู่จริงก็ตามแต่ไม่ถือว่ามีผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศการปฏิบัติของรัฐมีผลกระทบเท่าเทียมกันหรือไม่ครับคำตอบคือไม่เท่าถูกไหมครับเพราะว่ารัฐที่มีอิทธิพลมากกว่าครับก็จะมีแรงเสียงมากกว่าครับอาทิเช่นในอวกาศตะเกียครับแต่เดิมครับเทคโนโลยีอวกาศมีใครทำได้บ้างครับประเทศไทยทำได้ไหมครับเราทำบุมบั้งไฟได้ครับเป็นก้าวแรกนะครับอย่ามาดูถูกครับเห็นไหมครับใครบอกไม่มีครับเป็นก้าวแรกของบุมบั้งไฟนะครับเห็นถูกไหมครับแต่ว่าตอนนั้นครับมีเพียง2รัฐเท่านั้นในโลกถูกไหมครับอเมริกากับสหภาพโซเวียตดังนั้นกติกาในยุค70นะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องกฎหมายอวกาศมาจากการผลักดันของ2รัฐเท่านั้นนะครับอย่างรัฐอื่นครับไม่สามารถสร้างอะไรหลักกฎหมายอะไรได้เพราะเราไม่มีศักยภาพครับแต่ก็ไม่หมายความว่าเราจะเป็นใบ้ครับเราได้มีสิทธิ์คัดค้านในสิ่งที่เสียผลประโยชน์ครับเท่านั้นครับแต่จะสร้างอะไรครับเสียงเราดังไม่เท่าครับเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีในส่วนนี้ในกฎหมายนิวเคลียร์ครับเรามีอาวุธนิวเคลียร์ไหมครับไม่มีดังนั้นบรรดารัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็เลยมาตกลงกันครับว่าจะทำอย่างไรกับอาวุธนิวเคลียร์ครับหรือถ้าดูถนัดทางกายภาพครับอย่างเช่นกฎหมายในแม่น้ำโขงครับจะแม่โขงสับรีเจียนเนี้ยครับก็ต้องเป็นรัฐที่อยู่ในรูปแม่น้ำโขงถูกไหมครับสวิตเซอร์แลนด์จะมาเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับไม่เกี่ยวครับดังนั้นการสร้างจริตแต่ละรัฐจึงมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นกรณีที่มีความเกี่ยวเนื่องพิเศษแบบนี้ครับเหมือนเรากับณเดชให้ดอกไม้นะครับอารมณ์นั้นเลยหรือการสร้างจารีตอาจจะไม่ต้องทำเป็นพวกก็ได้ครับแค่เพียงเราหนึ่งเดียวครับแต่เราดังพอครับอย่างเช่นที่ประธานาธิบดีทรูแมนนะครับประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปยาว200ไมล์ทะเลไม่สนใจโลกเลยครับไม่สนใจเพื่อนด้วยพี่แกประกาศของรัฐเดียวครับแต่มันส่งผลให้รัฐอื่นทำอะไรครับยอมรับค่ะ
ยอมรับปฏิบัติทำตามและเชื่อเอาไปใช้แค่คนแค่รัฐเดียวประกาศครับและใช้เวลายาวนานยอมรับกันปุ๊บปุ๊บไม่ถึง10ปีเองครับต่อมาครับก็คือในส่วนที่เรียกว่าไมตรีระหว่างประเทศครับไมตรีระหว่างประเทศแตกต่างจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศตรงไหนครับมีการปฏิบัติของรัฐนี่คือชัดเจนจุดที่เราจะต้องนำมาวินิจฉัยครับก็คือองค์ประกอบภายในครับอะไรคือชิ้นส่วนที่หายไปขององค์ประกอบภายในครับถามว่าไมตรีระหว่างเทศไม่ทำได้ไหมครับไม่ทำได้ไหมครับไม่ทำก็ได้ครับแต่มันแปลกๆไหมครับมันแปลกๆถูกครับว่าคุณไม่รู้จะทำเนียมหรอแต่ที่เราทำไปพอเชื่อเป็นกฎหมายไหมครับไม่ดังนั้นไมตรีระหว่างประเทศครับจึงขาดโอพินิโอจูริสนะครับมีแต่เพียงซีวิตเนสซาติตี้เฉยๆครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามครับแต่เราไม่ได้ทำเพราะเชื่อว่าเป็นกฎหมายครับนั่นคือ missing piece ที่หายไปโดยที่ไมตรีระหว่างประเทศอาจจะแปลเปลี่ยนครับไปได้เช่นถูกจับมาเขียนอยู่ในรูปแบบของสนธิสัญญาเป็นต้นจากที่เรากล่าวมาครับตะกี้ครับบอกเอาไว้ว่าครับว่าเมื่อจารีตมันเกิดครับมันเป็นเออร์ก้าออมเนสครับเราอยู่เฉยๆก็ต้องผูกพันทำตามครับถ้าเราไม่อยากทำครับต้องทำอย่างไรครับเราจึงต้องทำการปฏิเสธมันครับคำถามก็คือว่าการปฏิเสธการเกิดจารีตประเพณีระหว่างประเทศครับปฏิเสธก่อนหรือหลังต่างกันอย่างไรครับเชิญครับปฏิเสธยังไงดีกว่ากันนะครับปฏิเสธก่อนค่ะดีกว่าไงครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นจารีตอาจจะไม่ต้องเกิดขึ้นต้องทำตามมันต้องขัดแย้งกับการปฏิเสธก่อนดีกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องผูกพันมันเนี่ยครับแต่ปฏิเสธที่หลังครับเท่ากับเราอะไรครับปฏิเสธกฎหมายครับผิดกฎหมายไหมครับผิดเนี่ยครับการที่เราจะไม่ผิดนะครับเราต้องไม่ทำตัวคนเดียวครับไม่ตายเดี่ยวครับต้องหาพวกครับการที่ปฏิเสธครับต้องหาพวกร่วมมือกันสร้างหลักจารีตประเพณีระหว่างประเทศขึ้นมาใหม่ครับนั่นจึงทำให้การปฏิเสธจารีตประเพณีประเทศหลังจะเกิดจารีตแล้วครับทำให้เราไม่ผิดครับเพราะเราสร้างจารีตใหม่แทนจารีตเดิมครับแต่ถ้าหากเราปฏิเสธจารีตประเพณีระหว่างประเทศก่อนครับเราจะต้องปฏิเสธแต่แรกเริ่มปฏิเสธอย่างต่อเนื่องและก็ปฏิเสธตลอดครับถ้ารัฐนั้นหยุดปฏิเสธเมื่อไหร่ครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้ารัฐหยุดปฏิเสธเมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะผูกพันก็ต้องผูกพันนะครับดีมากครับเพราะว่ากฎหมายประเทศเขารออยู่แล้วจารีตประเพณีเขารอแล้วเพราะมันเป็นเออร์ก้าออมเนสครับ
เหมือนเราตั้งโล่ครับนะไม่มีโล่เมื่อไหร่ครับก็โดนยิงเมื่อนั้นเลยครับและเมื่อจารีตครับเกิดขึ้นมาครับรัดอยู่เฉยๆครับคำถามต่อมาครับย้อนกลับกันครับมันมีจารีตอยู่แล้วผมเป็นรัดเกิดขึ้นมาใหม่ครับรัดจะเลือกได้หรือเปล่าครับว่าจารีตไหนผูกพันจารีตไหนไม่ผูกพันนะครับทำไมไม่ได้อะครับไหนบอกเรามีสิทธิ์นะครับทำไมต้องถูกบังคับครับเพราะอะไรครับพี่ยังไงครับเพราะอะไรนะครับอ๋อเป็นไปตามหลักเอก้าองเนสครับยังไงอะครับก็ทั่วโลกเขาทำกันหมดนะแล้วก็ต้องยึดถือตามไปด้วยครับทำไมต้องยึดถือตามไปด้วยอะครับทำไมมันต้องเป็นเกอร์อันเทปมันคือยังไงครับอธิบายท่อนนี้ครับมาถูกทางแล้วพี่อีกนิดนึงครับเหมือนปลดกระดุมแรกได้แล้วพี่เดี๋ยวดุมที่สองติดครับติดไปดุมที่สองประเด็นคือเพราะว่า1หลักกฎหมายในเรื่องนี้คืออะไรครับมันเป็นเออร์กาออมเนสถูกไหมครับเมื่อมันเป็นเออร์กาออมเนสรัฐเกิดขึ้นมาคุณเป็นรัฐเนี่ยมันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศไหมครับเป็นเมื่อมันเป็นกฎหมายประเทศมันก็จึงผูกพันรัฐโดยทันทีเลยครับคุณไม่มีสิทธิ์จะมาเลือกครับเพราะมันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วครับนึกถึงเที่ยวกันง่ายๆอย่างเช่นโทษเกิดปีพ.ศ.อะไรครับ42ไงครับบอกว่ากฎหมายปี40นะหนูยังไม่เกิดเลยไม่ยอมรับได้ไหมครับไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายไปแล้วไงครับมันจึงไม่ใช่รัฐเกิดมาใหม่จะเลือกว่าจารีตไหนจะผูกพันจารีตไหนจะไม่ผูกพันครับนั่นไปใช้กับสนธิสัญญาครับพอพูดถึงรัฐเกิดใหม่รัฐเกิดใหม่น้องใหม่ล่าสุดคือรัฐอะไรครับรัฐไทยนะครับขอบคุณในความพยายามนะครับไม่ถูกรัฐอะไรครับเป็นรัฐเกิดใหม่น้องใหม่ล่าสุดของโลกครับมีใครทราบครับขึ้นต้นด้วยตัว S ครับอยู่ในแอฟริกาครับก็คือเซาท์ซูดานนะครับอีซิมอนนี่เอามาหลอกเฉยๆนะครับเซาท์ซูดานเป็นรัฐเกิดใหม่ครับแล้วต่อมาครับคำถามต่อถ้าจารีตบอกว่ามีจารีตภูมิภาคกับจารีตสากลครับจารีตไหนเหนือกว่ากันครับทำไมจารีตสากลเหนือกว่าครับเพราะมันมีการปฏิบัติที่ถี่มากกว่าครับแล้วจะเกิดช่องให้มีจารีตท้องถิ่นได้ตอนไหนครับจึงจารีตท้องถิ่นจึงมีอยู่ได้ในกรณีที่ไม่มีจารีตสากลในเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้ามาตามที่มาทับซ้อนกันครับต้องยึดตามหลักสากลครับไม่ใช่ตามหลักท้องถิ่นนะครับก็ความผูกพันครับของจารีตประเพณีกับสนธิสัญญาครับมีอยู่ได้3รูปแบบด้วยกันนะครับคือ1ครับสนธิสัญญาครับเอาจารีตมาเขียนยัดใส่ไว้ในสนธิสัญญาเลยรูปแบบที่2ครับมันมีสนธิสัญญาอยู่แล้วแต่รายละเอียดไม่มีครับบอกเอาไว้หลักการคร่าวๆเฉยๆเมื่อบอกหลักการคร่าวๆเฉยๆครับจึงทำให้รูปแบบการปฏิบัติของรัฐครับเป็นการสร้างจารีตประเพณีระหว่างเทศลงรายละเอียดครับและรูปแบบที่3ก็คือไม่ได้มีเป็นสนธิสัญญาที่ตนเองผูกพันตามหลักแพคตาซุนสวันดา
มื่อเราไม่ผูกพันเราก็ไม่ต้องทำตามแต่รัฐดันยอมรับมาปฏิบัติครับจนกลายมาเป็นจารีตระหว่างกันนะครับกับรัฐที่เป็นภาคีนั่นคือรูปแบบของสนธิยากับจารีตประเพณีระหว่างเทศที่เกี่ยวข้องกันครับมีอยู่หลักๆอยู่3ประกาศนะครับจนกระทั่งครับนำมาสู่ภาพความสัมพันธ์นี้ครับแล้ว20ใช่ไหมผมกี่โมงนะ19ภาพนี้นะครับเราเปรียบเสมือนวงเราเปรียบวงกลมครับให้เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่รัฐต้องปฏิบัติตามมีเป็นพื้นที่วงกลมจารีตประเพณีระหว่างประเทศก็คือพื้นที่ A กับ B ถูกไหมครับส่วนสนธิยาก็เป็นพื้นที่ B กับ C มันคืออะไรครับ B เป็นพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกันทับซ้อนกันคืออะไรครับคือการที่จารีตประเพณีระหว่างประเทศถูกนำมาเขียนครับอยู่ในสนธิสัญญาแล้วเรามาเจอกันพฤหัสหน้าครับวันนี้มีใครมีคำถามอะไรบ้างครับเชิญครับมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีไม่มีก็บ๊ายบายครับโชคดีครับน้องสวัสดีครับหน้าผมขอไมค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับไอ้ที่วัดเส้นฐานนะไอ้ที่อย่างประเทศไทยที่